ายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่บๆกับเอและแซ่บทีวีกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซ่บช่วงแรกกับแซ่บทราเวลในวันนี้นะคะหนุ่มแอมเขายังคงอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีเขาจะพาเราไปท่องเที่ยวกันที่บ้านจงรักร้านกาแฟกึ่งพิพิธภัณฑ์จะน่าสนใจขนาดไหนนั้นตามไปแซ่บกันเลยค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับมาแล้วแซ่บทราเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูนะครับสัปดาห์นี้ก็ยังอยู่กันที่จังหวัดอุทัยธานีครับแต่ว่าวันนี้ผมจะพาผู้ชมมาร้านกาแฟชิวๆเลยนะฮะอยู่ในตัวเมืองอุทัยธานีครับกับนี่ร้านนี้ครับชื่อว่าร้านกาแฟบ้านจงรักครับข้างในมีอะไรบ้างเข้าไปเลยฮะการเดินทางจากกรุงเทพไปยังจังหวัดอุทัยธานีนะครับให้ใช้ทางหลวงหมายเลข32ครับผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกท่าน้ำอ้อยหลักกิโลเมตรที่206ครับเข้าทางหลวงหมายเลข333ข้ามสะพานแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านหน้าโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายฮะก็จะถึงจังหวัดอุทัยธานีแล้วล่ะครับผู้ชมฮะร้านกาแฟร้านนี้นะครับก็จะเป็นร้านกึ่งๆพิพิธภัณฑ์นะครับเพราะว่าด้านบนจะเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนด้านล่างก็นั่งชิวๆจิบกาแฟกันไปครับบรรยากาศร้านอยู่ริมถนนนะครับการตกแต่งร้านเขาก็จะเอาของเก่าต่างๆเนี่ยเอามาตกแต่งแทรกเอาไว้อยู่แทบจะทุกจุดเลยครับผู้ชมฮะเมนูเครื่องดื่มที่นี่ก็มีหลากหลายนะครับมีกาแฟชาโกโก้กาแฟโบราณนมสดน้ำสมุนไพรรวมถึงขนมปังเย็นด้วยใครชอบแบบไหนจัดได้เลยฮะส่วนผมวันนี้เอาเป็นน้ำแดงโซดามะนาวแล้วกันฮะน้องเอาโซดามะนาวนะน้ำแดงบริเวณชั้น2ครับเขาบอกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของสะสมของเก่าที่หาดูยากตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ครับจิบกาแฟไปด้วยแถมยังได้ดูของเก่าไปด้วยโอ้โหคลาสสิกมากครับด้านหลังเขาก็เปิดให้ชมครับเป็นเรือนไทยโบราณเขาบอกว่าอายุกว่า100ปีข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนี่ก็ตามกาลเวลาอันนี้คือของแท้ของจริงเลยนะครับหาชมยากเหมือนกันนะตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นช่องหนีโจรครับสมัยก่อนถ้าหากว่าโจรขึ้นบ้านเขาก็จะหนีไปในช่องตรงนี้ฮะก็จะมีบันไดลงไปด้วยบางครั้งมีลูกสาวก็ต้องให้หนีไปก่อนเดี๋ยวโจรจะฉุดไปฮะแต่ว่าปัจจุบันก็นี่แหละฮะก็ยังใช้งานได้อยู่นะก็เปิดให้ดูได้แบบนี้ฮะนี่ปิดไปก็เนียนๆเลยนอกจากจะมีกาแฟแล้วก็มีเครื่องดื่มต่างๆมากมายหลายเมนูนะครับด้านบนนะฮะยังมีพิพิธภัณฑ์นะฮะให้เราได้ชมได้เที่ยวกันด้วยครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับกับแซ่บทราเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสนับสนุนโดยใหม่อีซูซู D-Max Highlander รุ่นพิเศษ Stealth ช่วงหน้าเรื่องราวดีๆของแซ่บทีวียังมีมาอัปเดตกันต่ออย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะZapTV
ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเอจะพาคุณผู้ชมมาทานอาหารอร่อยๆกันที่ Ginger Restaurant นะคะที่นี่อยู่ในโรงแรม Holiday Inn กรุงเทพค่ะคุณผู้ชมที่ห้องอาหารนี้นะคะเขามีทั้งฝั่งอลาคาร์ทซึ่งเสิร์ฟเป็นอาหารไทยแล้วก็เวสเทิร์นนะคะแล้วก็เป็นบุฟเฟ่ต์ไลน์บุฟเฟ่ต์เนี่ยเยอะมากมีทั้งเป็นอาหารคาวและอาหารหวานเลยล่ะค่ะและวันนี้นะคะคุณผู้ชมเอเลือกอาหารมาชิมกันทั้งจากอลาคาร์ทและบุฟเฟ่ต์เลยนะคะอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะอย่างแรกนะคะคุณผู้ชมเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ค่ะมาแล้วต้องสั่งเลยนะคะนั่นก็คือขนมจีนน้ำยาปูนั่นเองค่ะเสิร์ฟมาพร้อมกับผักหลากหลายชนิดแล้วก็ไข่ต้มด้วยค่ะเนื้อปูเขาหวานมากสดจริงๆนะคะผักก็กรอบนะคะสมแล้วที่เป็นซิกเนเจอร์มาแล้วต้องสั่งเลยล่ะค่ะเมนูอย่างต่อไปค่ะคุณผู้ชมเป็นแกงเผ็ดเป็ดย่างค่ะคุณผู้ชมที่นี่นะคะเป็ดของเขาเนี่ยจะหนังกรอบมากๆเลยล่ะค่ะแกงเผ็ดเป็ดย่างน้ำแกงเขาจะเป็นแบบว่าเข้มข้นค่ะคุณผู้ชมรสชาติแบบไทยๆหอมสมุนไพรมากๆค่ะไปต่อกันด้วยเมนูซี่โครงหมูอบซอสบาร์บีคิวกันค่ะเมนูนี้นะคะเขาบอกว่าต้องใช้เวลาทำเนี่ยค่อนข้างนานเขาต้องตุ๋นและเคี่ยวนะคะให้เข้าไปถึงเนื้อในเลยล่ะค่ะเมนูนี้เอต้องขออนุญาตใช้มือนะคะเมนูนี้นะคะจะเปรี้ยวนำแล้วก็เค็มตามเขาเคี่ยวนานนะคะมันก็เลยทำให้เนี่ยมันเข้าไปถึงเนื้อในเลยล่ะค่ะปิดท้ายด้วยเมนูสปาเกตตี้เพรสโตซอสค่ะผู้ชมอันนี้เป็นกุ้งตัวโตๆเลยล่ะค่ะนี่นะคะผู้ชมเป็นซอสครีที่เข้มข้นนะคะแล้วก็มีผักอยู่ในซอสแบบว่าเยอะมากๆหอมเป็นแบบสมุนไพรอ่อนๆมากๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ชอบทานอาหารนะคะที่หลากหลายทั้งเป็นแบบไทยนะคะแล้วก็เวสเทิร์นนะคะมีทั้งฝั่งที่เป็นอาลาคาร์ทแล้วก็บุฟเฟ่นะคะต้องห้ามพลาดที่นี่เลยนะคะ Ginger Restaurant นะคะที่นี่อยู่ในโรงแรม Holiday Inn กรุงเทพรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะและที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมเดินทางไม่ยากค่ะคุณผู้ชมที่นี่นะคะโรงแรม Holiday Inn นะคะคุณผู้ชมสามารถนั่ง BTS มาลงที่สถานีชิดลมก็จะเจอโรงแรมแล้วก็ Ginger Restaurant นะคะก็อยู่ในโรงแรมใกล้ๆกับล็อบบี้เลยล่ะค่ะและช่วงหน้านะคะเรื่องราวแซ่บๆใน Zed TV ยังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะ Zed TVกับแซ่ดสเปเชียลวันนี้เอก็มีเรื่องราวแซ่ดๆมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยค่ะบริษัทรีเพซอีซูซูเซลล์จำกัดจัดพิธีมอบรางวัลในโครงการอีซูซูครีเอทีฟเบรนชาเลนจ์อีซูซูคิดให้ต่างอย่างคนรุ่นใหม่โดยในครั้งนี้เป็นการประกวดสร้างสรรค์ในรูปแบบคอนเทนต์ออนไลน์ที่สะท้อนไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่และแสดงถึงแบรนด์ DNA ของรถอีซูซู X Series ภายใต้หัวข้อ One Day Mission with Isuzu X Seriesภารกิจ1วันกับรถ Isuzu X Series ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มเยาวชนในรั้วมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในการร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมและน่าสนใจเข้าประกวดมากกว่า150ทีมและก็เป็นทีม X Secret จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโชว์ไอเดียสุด Create ในการสร้างสรรค์แคมเปญออนไลน์คว้าแชมป์รับรางวัลทุนการศึกษา 200,000 บาทพร้อมโล่และประกาศนียบัตรรวมทั้งเงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา 50,000 บาทท่านประธานคะโครงการนี้อีซูซูทำขึ้นสำหรับนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศเริ่มขึ้นในปีอะไรคะใช่2010ค่ะสตาร์ทขึ้นมาโครงการนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะในปีคริสตศักราช2010ปีนี้ก็เป็นปี2018นะคะแล้วปีจะเป็นการครบรอบ10ปีของโครงการนี้ค่ะอีซูซูมีวัตถุประสงค์เนี่ยอยากที่จะให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยนะคะนำเอาความรู้ทางวิชาการที่ได้เรียนในรั้วมหาวิทยาลัยมาประกอบกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และประสบการณ์นอกรั้วมหาวิทยาลัยมาสร้างสรรค์ผลงานทางด้านการตลาดต่างๆนะคะแล้วก็ด้านความคิดสร้างสรรค์ต่างๆให้เป็นประโยชน์ค่ะครั้งนี้เนี่ยเลือก Isuzu D-Max X Series เป็นโจทย์เป็นสปอร์ตพิกอัพสำหรับนะคะคนรุ่นใหม่เราก็อยากให้นิสิตนักศึกษาซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่นั้นมีการรับรู้เกี่ยวกับรถพิกอัพสไตล์ใหม่ของเราให้มากยิ่งขึ้นนั่นก็คือ X Series เป็นโจทย์สำหรับปีนี้นะคะก็ขอบพระคุณท่านประธานมากนะคะและ Isuzu มากเลยสำหรับกิจกรรมดีๆสำหรับนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Isuzu Creative Brand Challenge จะมีต่อไปในปีหน้าด้วยนะคะท่านประธานบอกแน่นอนค่ะก็อยากให้น้องๆนิสิตนักศึกษาติดตามนะคะความเคลื่อนไหวของ Isuzu Creative Brands Challenge ได้ต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับ
Isuzu มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและช่วยจุดประกายพลังทางความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่เพื่อที่จะก้าวไปสู่การเป็นนักสร้างสรรค์คอนเทนต์ออนไลน์มืออาชีพต่อไปAAS Auto Service จำกัดผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยตอกย้ำศักยภาพผู้นำเข้ารถยนต์หรูชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดงานเปิดตัวปอร์เช่สตูดิโอบนชั้น1ไอคอนสยามซึ่งก็มาพร้อมนวัตกรรมดิจิทัลที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่พร้อมมอบประสบการณ์เหนือระดับให้แก่เหล่าลูกค้าปอร์เช่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนPorsche Studio เปิดให้บริการในบรรยากาศบูติกพร้อมมอบประสบการณ์แปลกใหม่ในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง Porsche และผู้มาเยือนลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลของแบรนด์และข้อมูลรถยนต์ Porsche ได้จากที่ปรึกษาทางการขายซึ่งผ่านการอบรมอย่างมืออาชีพที่พร้อมด้วยลูกเล่นการนำเสนอใหม่ในคอนเซ็ปต์ดิจิทัลการเปิด Porsche Studio ในพื้นที่ทำเลทองแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครนับเป็นคำมั่นสัญญาที่ว่าลูกค้ามีความสำคัญมาเป็นอันดับ1และในประเทศไทยถือเป็นตลาดที่มีผู้ชื่นชอบรถยนต์ Porsche มากเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ลูกค้าคนพิเศษของ Porsche ไปสัมผัสความอลังการได้แล้วไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เอ๊ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากนีนดีไซน์และสถานที่ถ่ายทำรายการยุ้งข้าวหอมเมกะบางนาสวัสดีค่ะ